เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลุ่ม LBN มานำเสนอบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนโดยการนำเสนอในครั้งนี้จะแบ่งหัวข้อหลักๆออกเป็น3หัวข้อนะคะก็คือข้อมูลทั่วไปซึ่งมีหัวข้อย่อยก็คือลักษณะธุรกิจประวัติคณะผู้บริหารหัวข้อที่2ผลการดำเนินงานและหัวข้อที่3กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานค่ะประเภทธุรกิจประกอบกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานวิสัยทัศน์หรือวิชั่นทอทวางวิสัยทัศน์ในการผลักดันองค์กรสู่การเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุลพันธกิจหรือมิชชั่นประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนประวัติความเป็นมาวันที่2ถึงวันที่8กุมภาพันธ์2454ฟันเดนบอนนักบินชาวเบลเยียมนำเครื่องบิน All Wheel Ride เป็นแสดงณสนามม้าราชกรีธาสโมสรปทุมวันปี2454ส่งนายทหารไปศึกษาด้านการบินณประเทศฝรั่งเศสปี2456สั่งซื้อเครื่องบินชุดแรกปี2457ขยายพื้นที่สนามบินจากสนามบินสระปทุมไปยังสนามบินดอนเมืองวันที่27มีนาคม2457จัดตั้งกรมการบินทหารบกปี2483กองทัพอากาศจัดตั้งกองการบินพลเรือนเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศปี2491เปลี่ยนชื่อกองการบินพลเรือนเป็นกรมการบินพลเรือนปี2491ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองให้เป็นท่าอากาศยานสากลในชื่อว่าท่าอากาศยานดอนเมือง21มิถุนายน2498เปลี่ยนชื่อจากท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานกรุงเทพ1กรกฎาคม2522รัฐสภาตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอทAirports Authority of Thailand หรือ AAT และถือว่าเป็นวันสถาปนาวันที่1มีนาคม2531รับโอนท่าอากาศยานเชียงใหม่จากกรมการบินพาณิชย์26สิงหาคม2531รับโอนท่าอากาศยานหาดใหญ่จากกรมการบินพาณิชย์8ตุลาคม2531รับโอนท่าอากาศยานภูเก็ตจากกรมการบินพาณิชย์2ตุลาคม2541รับโอนท่าอากาศยานเชียงรายจากกรมการบินพาณิชย์30กันยายน2545จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท Airports of Thailand Public Company Limited หรือ AOT 4สิงหาคม2546ทอทเริ่มบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับปรุงอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนา28กันยายน2549เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ13มีนาคม2550เปลี่ยนชื่อจากท่าอากาศยานกรุงเทพเป็นท่าอากาศยานดอนเมือง13มีนาคม2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท่าอากาศยานเชียงรายใช้ชื่อใหม่ว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงหัวข้อต่อไปก็คือคณะผู้บริหารทอทมีอยู่ด้วยกันดังนี้ค่ะนายนิตินัยสิริสมัทการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร้อยโทสัมพันธ์กุตรานนท์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองร้อยตรีธานีช่วงชูผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนายอมรรักษ์ชุมสายณอยุธยาผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ร้อยโทธนันรัตน์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่
นายอัครพันธ์ทองสลวยผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายข่าวสำหรับต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานซึ่งจะเป็นข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1ด้านรายได้รายได้จากการขายหรือการให้บริการปี2563 31,179 ล้านบาทปี2562 62,783 ล้านบาทปี2561 6,537 ล้านบาทค่ะด้านที่2ด้านกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินค่ะปี2513 15,74 ล้านบาทปี2512 36,052 ล้านบาทปี2511 36,352 ล้านบาทค่ะด้านที่3ด้านกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทค่ะปี2513 4,320 ล้านบาทปี2562 25,026 ล้านบาทปี2511 25,170 ล้านบาทค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทท.ประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของทท.มาตราที่2พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่30กันยาพ.ศ.2545มาตราที่4ในการประกอบกิจการท่าอากาศยานให้บริษัทมีอำนาจได้รับยกเว้นมีสิทธิพิเศษหรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นได้บัญญัติไว้ให้แก่ทท.เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามมาตราที่5และมาตราที่6มาตราที่5ให้ทรัพย์สินของบริษัทเท่าที่จำเป็นในการประกอบกิจการท่าอากาศยานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีที่6ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยานให้ลูกจ้างของบริษัทเฉพาะรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อการนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยพ.ศ.2522พระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ.2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับที่14พ.ศ.2562พระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ.2497พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฉบับที่7พ.ศ.2558พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่6พ.ศ.2562พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ.2562พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2562พ.ร.บ.นี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
ข้อกำหนดบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนพ.ศ.2560ประกาศบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้กลุ่ม LVN ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ